สหพันธ์จักรยานนานาชาติส่งหนังสือยืนยันจ่ายได้ตั๋วโอลิมปิกเป็นทางการกีฬาวันที่23เมษายน2567 17:14 น.สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI แจ้งยืนยันอย่างเป็นทางการว่าTJจ่ายอังสุธาสาวิทนักปั่นไทยได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกม2024รายการคีรินและสปรินต์เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมายังสมาคมว่าทีมจักรยานไทยได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2024ที่ฝรั่งเศสในประเภทลู่รายการคีรินและสปรินต์ภายหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาในการเก็บคะแนนสะสมประเภทลู่ UCI Nation Cup 2024สนามที่3เมื่อ 12-14 เมษายนที่แคนาดาหลังจากนี้สมาคมจะได้ทำหนังสือนำเรียนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อยืนยันในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการและสมาคมจะส่งหนังสือฉบับนี้ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้รับทราบย่างเป็นทางการต่อไปพลเอกเดชากล่าวว่าการได้โควต้าประเภทลู่ดังกล่าวเท่ากับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกีฬาจักรยานไทยในเวทีโลกที่นักปั่นไทยคว้าโควต้ามาได้ถึง5ที่นั่งประกอบด้วยประเภทถนน3ที่นั่งได้แก่โรดเรสบุคคลชายหญิงไทม์ไทรเอลบุคคลหญิงประเภท BMX Race ซิงชาย1ที่นั่งจากผลงานการคว้าแชมป์เอเชีย2024ของเอสทโกเมสสุขประเสริฐล่าสุดคือประเภทลู่รายการคีรินและสปรินต์จากผลงานการแข่งเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่องของ TJ จายอังสุธาสาวิทตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของประเภทลู่ที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งผ่านระบบการควอลิฟายหลังจากที่เคยส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกเกม1976ที่แคนาดาแต่ช่วงดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ระบบคัดเลือกเข้าสู่โอลิมปิกเกมพลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับใจขณะนี้เดินทางกลับมายังเมืองไทยเพื่อพักผ่อนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์หลังจากกรำศึกหนักมาอย่างยาวนานโดยใจจะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระเบียบของคณะกรรมการเตรียมทีมนักกีฬาในวันที่3พฤษภาคมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาจายมีกำหนดเดินทางกลับไปยังศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่4พฤษภาคมเพื่อเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เตรียมรับศึกหนักโอลิมปิกเกม2024ที่จายกำหนดลงแข่งขันรายการสปรินต์ระหว่าง 7-9 สิงหาคมและรายการคีรินวันที่ 10-11 สิงหาคมที่เวนโลโดรมแห่งชาติฝรั่งเศสในเมืองเซนต์เควินตินนายก2ล้อไทยกล่าวต่อไปว่าสำหรับรายชื่อนักกีฬาที่สมาคมจะส่งยืนยันไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยในประเภทลู่จะต้องเป็นจายอังสุธาสาวิทนักกีฬาตัวจริงในการแข่งขันในขณะเดียวกันเรายังมีสิทธิ์ส่งชื่อนักกีฬาสำรองซึ่งทางได้พิจารณาผลงานของนักปั่นระยะสั้นปัจจุบันจะส่งชื่อเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมาเจ้าของแชมป์เอเชีย2024ในรายการคีรินเป็นตัวสำรองซึ่งนรเศรษฐาดาจะต้องมีคะแนนสะสมและอันดับใน World Ranking UCI ในรุ่นประชาชนเพียงพอตามที่ UCI กำหนดเอาไว้ด้วยจากประเด็นดังกล่าวพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อให้นรเศรษฐาดามีคะแนนสะสมและอันดับสูงเพียงพอที่จะสามารถส่งชื่อได้ทางสมาคมจะส่งนายนรเศรษฐาดาพร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมประกอบด้วยนักปั่นเยาวชนชายหญิงดาวรุ่งนายเพชรพนม
พันเมืองและนางสาวณัชชาสงเข่นไปประชันฝีเท้าในจักรยานประเภทลู่นานาชาติอาเซียนแทร็กซีรีส์2024สนาม1และ2ที่มาเลเซียระหว่าง 3-4 พฤษภาคมเชื่อมั่นว่านรเศรษฐาดาจะสามารถทำคะแนนสะสมเพียงพอที่จะได้สิทธิ์ในการส่งชื่อโอลิมปิกเกมส่วนในประเภท BMX Racing ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาจักรยานประเภทที่ค่อนข้างอันตรายอาจเกิดบาดเจ็บได้ง่ายต้องมีตัวสำรองเอาไว้เช่นเดียวกันแน่นอนว่านักกีฬาตัวจริงจะเป็นสธ.โกเมซสุขประเสริฐแต่สำหรับตัวสำรองนั้นฮาวิเครฟผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าจะขอดูผลงานนักปั่นรายอื่นๆของไทยในจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ระหว่างวันที่4-5พฤษภาคมและจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2024ระหว่าง 29-31 พฤษภาคมก่อนที่จะส่งชื่อให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยลงทะเบียนอย่างเป็นทางการต่อไปพลเอกเดชากล่าวธรรมนัสสั่งทูตเกษตรทั่วโลกสำรวจสถานการณ์ส่งออกผลไม้ไทยเศรษฐกิจวันที่23เมษายน2567 15:15 น.รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดว่าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี2567และภัยแล้งที่ระยะยาวโดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางกำหนดมาตรการราคาที่ยั่งยืนรวมถึงการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเปิดตลาดใหม่เพื่อกระจายผลไม้ตามฤดูกาลทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการฟรุตบอร์ดมอบให้ทูตเกษตรประจำประเทศต่างๆเข้าร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกผลไม้ไทยแต่ละประเภทโดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้ของไทยที่สำคัญสำหรับราคาทุเรียนยังคงเป็นที่น่าพอใจขอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานในส่วนของลำไยที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะมีการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรสวนลำไยเพื่อหารือมาตรการด้านราคาต่อไปสำหรับตลาดเป้าหมายที่สำคัญสำหรับผลไม้ไทยคือสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสถานการณ์และแนวโน้มการค้าผลไม้จากประเทศไทยในตลาดเจียซิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเจียซิงเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ขนาดใหญ่ปี2566มีปริมาณการค้าผลไม้นำเข้า 8.96 แสนตันมูลค่าการค้า 25,600 ล้านหยวนหรือ 1.5 แสนล้านบาทปริมาณการค้าผลไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครองสัดส่วนประมาณ 74.16% ของการค้าผลไม้นำเข้าดังนี้1มูลค่าการค้าทุเรียนไทย 8,345 ล้านหยวน2มูลค่าการค้าลำไยไทยรวม910ล้านหยวน3มูลค่าการค้ามะพร้าวอ่อนไทย286ล้านหยวนและ4มูลค่าการค้ามังคุดไทย918ล้านหยวนโดยผลไม้ไทยทั้ง4ชนิดมีปริมาณการค้ารวม 288,240 ตันสัดส่วน 43.35% ของปริมาณการค้าผลไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในการขออนุญาตก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนทางการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืนที่ชิดถามบิ๊กโจ๊ก
เหมาะสมไหมร้องสอบนายกรัฐมนตรีทั้งที่ตั้งใจทำงานไม่กลั่นแกล้งใครการเมืองวันที่23เมษายน2567 10:52 น.พิชิตเผยให้กำลังใจเศรษฐาหลังถูกบิ๊กโจ๊กยื่นนป.ป.ช.สอบเชื่อไม่หนักใจเหตุไม่ได้กลั่นแกล้งพร้อมติงร้องตรวจสอบเรื่องนี้เหมาะสมไหมเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าวันนี้ต้องให้กำลังใจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้มีสมาธิทำงานตนยังมีความสุขในการทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายไม่อยากคิดอะไรตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้หมดขอให้เกียรติและให้กำลังใจรัฐมนตรีทุกคนที่ยังทำงานอยู่ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่ารอให้นายกรัฐมนตรีพูดดีกว่าเพราะเป็นอำนาจของท่านส่วนที่ต้องให้กำลังใจเพราะเกิดแรงกระเพื่อมใช่หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าเรื่องการให้กำลังใจไม่เกี่ยวกับแรงกระเพื่อมหรือการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ให้กำลังใจในการทำงานมากกว่าเพราะนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานหรือมีข่าวอะไรที่อาจเกิดผลกระทบกับท่านกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบเรื่องนี้ท่านเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านไม่มีเวลาคิดที่จะไปกลั่นแกล้งใครเมื่อถามว่าเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องกังวลหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าคงตอบแทนท่านไม่ได้แต่ส่วนตัวมองว่าเหตุมันมาจากไหนก็อยู่ตรงนั้นเมื่อถามว่าจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อไปชี้แจงกับปปช.หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าให้เป็นหน้าที่ของปปช.เราไม่ไปก้าวล่วงซึ่งนายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์อยู่แล้วเรื่องคดีอาญาท่านไม่ได้แกล้งถามว่ามีเหตุผลหรือแรงจูงใจอะไรที่นายกรัฐมนตรีจะไปกลั่นแกล้งใครแต่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่เราต้องดูพฤติกรรมในหลายเรื่องส่วนที่มีอดีตตำรวจให้ความเห็นว่าหากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่พอใจการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจให้ไปร้องปปช.นั้นตนเห็นว่าเรื่องนี้มันนานมาแล้วอยากให้ช่วยกันพิจารณาปัจจุบันนี้ปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นมากเช่นยาเสพติดอาชญากรรมตนคิดว่านายกรัฐมนตรีคิดเรื่องพวกนี้มากกว่าท่านไม่ยึดติดเรื่องตัวบุคคลเอาเรื่องงานเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาเมื่อถามว่าทนายของฝั่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ค่อนข้างมีชื่อเสียงกังวลหรือไม่หากในอนาคตจะต้องไปต่อสู้คดีกันนายพิชิตกล่าวว่าอย่าไปคิดอะไรมากสุภาษิตกฎหมายบอกว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็ยังไม่คิดเรื่องนี้ท่านคิดแต่จะบริหารประเทศอย่างไรให้ราบรื่นทำตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาทุกอย่างวัดกันที่วัคซีนการทำงานและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้หนักใจเพราะไม่ได้คิดแกล้งใครเมื่อถามว่าจากประสบการณ์ต่อสู้คดีดูคำร้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วมีอะไรน่าหนักใจหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าไม่ขอวิจารณ์ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมการใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมถือเป็นเรื่องดีแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าความเหมาะสมที่จะมากล่าวหานายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมหรือไม่เมื่อถามย้ำว่ามองอย่างไรที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาร้องเรียนนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้นายพิชิตกล่าวว่าตนคงไปตอบแทนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้ส่วนที่มีมองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์โดนกระทำฝ่ายเดียวจึงไปร้องเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้นให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตอบเองดีกว่า